วัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันพี่ๆอีกแล้วค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่เปิดมาเจอเขยสุพรรณชาแนลหรือสวนบอลสีเขยสุพรรณเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวหนูจะให้วิธีการสั่งซื้อให้ทราบก่อนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะวิธีการสั่งซื้อคือง่ายมากพี่ๆดูคลิปแล้วนะคะชอบต้นไหนจดชื่อค่ะแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะ0982650905หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกแบบไหนจัดการได้เลยนะคะแต่แนะนำให้จดชื่อนะคะจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อจะสะดวกที่สุดเพราะว่าหนูจะได้เช็คหมายได้นะคะชอบต้นไหนจดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยค่าส่งคลิปเป็นแบบเหมาจ่ายนะคะ60 บาทได้ทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางค่ะไม่บวกเพิ่มสั่งกี่ต้นก็ได้นะคะไม่มีบวกเพิ่มนะเหมาจ่ายไปเลยนะคะส่งด่วนไปรษณีย์ไทยมีรอบส่งทุกวันเว้นวันเสาร์วันเดียวนะคะมาเริ่มต้นนี้เลยค่ะพี่ๆที่เห็นอยู่นะคะเปิดด้วยตับรามเกียรติ์ก่อนเลยนะคะต้นที่เห็นอยู่นี้มีนามว่ารณพรรคค่ะเป็นยักษ์ในตับรามเกียรตินะคะพี่ๆรณพรรคอันนี้ก็เป็นต้นแม่ที่หนูแยกหน่อมาแต่ว่าให้ดูก่อนจริงๆแล้วถ้าเต็มฟอร์มน้องก็จะกัดแบบนี้เลยอมชมพูอมน้ำตาลนะคะเป็นบอนใบยาวใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้แต่ต้นที่แบ่งจะเป็นต้นนี้อันนี้ให้ดูตัวอย่างนะถ้าทำฟอร์มกอก็จะประมาณนี้นะคะต้นที่แบ่งจะเป็นต้นนี้กัดสีสวยงามนะคะไม้แยกหน่อค่ะพี่ๆน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วขนาดความสูงรวมกระถางประมาณถ้าวัดใบใหม่สูง30 เซนเกือบ30 เซนขนาดความสูงรวมกระถางนะคะรณพรรคต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อขอคนรับได้เพราะว่าใบไม่ดกนะคะแต่ให้ดูว่าสีมันมาตั้งแต่2ใบแรกเพราะว่ามันเป็นไม้หน่อนะคะหนูบอกแล้วว่าถ้าเป็นไม้หน่อจะกระสีเลยนะคะจะตรงปกและโตไวนะคะรณพรรคต้นนี้แบ่งพี่ๆให้เป็นไม้แยกหน่อในราคา350 บาทเอาไปราคาเบาๆไม้หน่อนะคะไม้หน่อแล้วก็ต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้สำหรับยักษ์รณพรรคต้นนี้สีสวยมากกัดสีสวยมากค่ะตรงปกนะคะสวยตรงปกมากๆเลยสำหรับต้นนี้รณพรรคค่ะพี่ๆถ้าใครยังไม่มีเก็บนะคะรณพรรคตับรามเกียรติ์อันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะแบ่งให้ที่350 บาทเท่านั้นปะสีจะสวยกว่าแม่ด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยถ้าเทียบกันเห็นไหมถ้าเทียบกันเนาะเม็ดก็เริ่มมาแล้วเห็นป่ะเลยเริ่มกัดสีแล้วมันกัดสีไวค่ะถ้าเป็นไม้หน่อกัดสีไวโตไวด้วยนะคะแบ่งให้ที่350 บาทพอค่ะพี่ๆสำหรับรณพรรคนะคะยักษ์ตับรามเกียรติ์ค่ะมาต่อที่ต้นนี้กันค่ะพญาพิเภกนะคะอันนี้หนูให้ดูตัวอย่างตอนโตพญาพิเภกกับทศกัณฐ์ไม่เหมือนกันอ่ะให้พี่ๆดูเทียบกันแบบนี้จะได้เห็นความแตกต่างซ้ายคือพิเภกขวาคือทศกัณฐ์ด้านขวาทศกัณฐ์เป็นบอนใบยาวทั้งคู่นะคะทศกัณฐ์เม็ดจะถี่ละเอียดกว่าแล้วก็เต็มใบนะคะแต่พิเภกดูพิเภกเม็ดใหญ่ใช่ไม่กระจายเต็มใบเหมือนกันแต่ว่าเม็ดมันจะห่างๆนะคะเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับทศกัณฐ์เนี่ยให้ดูค่ะซ้ายคือพิเภกขวาคือทศกัณฐ์ต้นที่แบ่งนะคะจะเป็นพญาพิเภกหนูแบ่งไม้แยกหน่อให้พี่เพ่เป็นน้องชายของทศกัณฐ์นะคะตามประวัติตามตับตามประวัติของตับรามเกียรติ์นะคะอ่ะต้นหน่อที่แบ่งหนูจะบอกว่าหัวฟอร์มสวยมากน้องอยู่ในกระถาง5กระถาง6นะคะเริ่มกัดสีแล้วเพราะว่าเป็นไม้หน่อขนาดความสูงรวมกระถางโดยประมาณอยู่ที่เกือบ30 เซนแต่กัดสีแล้วเกือบทุกต้นไม่เกือบละก็แทบจะทุกต้นเพราะว่าเป็นไม้แยกหน่อถ้าเป็นไม้ผ่านะคะก่อนจะกัดสีรอไปเถอะพี่นะคะรอไปเลยนะคะเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วนี่ก็เหมือนกันพญาพิเภกไม้แยกหน่อนะคะนี่เห็นปะสีเริ่มมาแล้วยิ่งใบนี้ไม่ต้องสืบเนี่ยดูใบนี้ก็ได้เนี่ยใบนี้กัดสีมาแล้วนะคะเต็มฟอร์มเลยอันนี้แบ่งไม้แยกหน่อให้สำหรับพญาพิเภกมีแบ่งให้3กระถางให้ราคาเดิมไปเลยนะคะ350 บาท
พญาพิเภกแบ่งให้ที่กระถางละ350บาทแต่ละต้นฟอร์มสวยอ่ะต้นนี้กระสีเยอะนะคะกระสีเยอะแต่ใบมีตำหนินิดนึงแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ก็ขอคนรับไม้ได้นะคะเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นกระถางที่1นะคะกระถางที่2เห็นปะฟอร์มสวยใบดกค่ะพี่ๆกระถางที่2ก็350บาทเช่นเดียวกันนะคะและกระถางที่3ของพระยาพิเภก350บาทเช่นเดียวกันเป็นไม้แยกหน่อทั้งหมดนะคะเป็นไม้แยกหน่อทั้งหมดเลยนะคะสำหรับพญาพิเภกมีแบ่งให้พี่ๆ3กระถางด้วยกันนะคะใครยังไม่มีเก็บสะสมเพราะว่าตัวนี้หายากส่วนใหญ่ได้ไปจะเป็นทศกัณฐ์กันจะเป็นส่วนใหญ่เนาะพญาพิเภกมีจำนวนน้อยค่ะแบ่งต้นหน่อให้กระถางละ350บาทเท่านั้นนะคะฟอร์มสวยๆเลยใครยังไม่มีเก็บนะคะเก็บได้เลยนะคะพี่ๆค่ะต่อที่ต้นนี้กันค่ะต้นนี้มีนามว่าหานุมานหักด่านนะคะไหนๆก็ไปตับรามเกียรติแล้วเราก็ไปให้สุดนะคะพี่ๆหนูมีแบ่ง2ไซส์2ขนาดเดี๋ยวแยกก่อนต้นนี้เริ่มกัดสีแล้วน้องอยู่ในกระถาง5แต่ดูขนาดใบก่อนนะคะขนาดใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะคะต้นโตขนาดความสูงรวมกระถาง5นิ้วสูงเกิน30เซนนะคะหักด่านต้นนี้แบ่งพี่ๆให้ในราคา200บาทพออ่ะเอาไปที่200บาทกระสีแล้วนะคะแต่ว่าน้องจะขาวได้อีกอ่ะให้ดูตัวอย่างจากต้นนี้สามารถขาวได้ขนาดนี้เลยนะคะขาวได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวหนูขึ้นต้นเต็มฟอร์มให้นะคะทำฟอร์มกอสวยมากสำหรับหนุมานหักด่านนะคะพี่ๆมีแบ่งต้นกระถางที่1ให้ที่200บาทต้นโตๆนะคะต้นโตๆฟอร์มสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะโตเร็วทันใจมากนะคะสำหรับหักด่านต้นที่1เอาไปที่200ส่วนต้นที่2ต้นนี้อลังการงานสร้างค่ะพี่ๆใบนี่มองไม่เห็นฝ่ามือแล้วนะคะใบใหญ่มากนะคะหักด่านกระสีเต็มฟอร์มพร้อมกับลูกน้อยอีก1ต้นนะคะแบ่งให้ในราคา270บาทมี2ขนาดไซส์นะคะสำหรับหนุมานหักด่านนะคะหักด่านกระถางที่2น้องอยู่ในกระถาง5นิ้วกัดสีเต็มฟอร์มพร้อมกับต้นลูกอีก1ต้นนะคะให้ดูชัดๆมีลูกแล้วนะคะไม่แงะไม่แคะออกนะคะส่งทั้งอย่างนี้เลยนะคะมีหน่อก็ไปพร้อมหน่อนะคะพี่ๆแบ่งให้ที่270บาทหนุมานหักด่านค่ะเมื่อกี้ไปหักด่านแล้วนะคะต่อกันด้วยหนุมานหักสวนหักสวนแผงมาจากหนุมานหักด่านนะคะพี่ๆแต่ตัวหักสวนจะเป็นหนุมานด่างนะคะนี่เลยให้ดูนะคะน้องจะด่างแบบนี้อันนี้หนูแบ่งไซส์ใหญ่ให้นะคะน้องอยู่ในกระถาง6แต่ขนาดความสูงรวมกระถางเกิน30เซนเป็นไซส์แม่พันธุ์มีแบ่งให้2กระถางกระถางที่1กัดสีแล้วแล้วก็ด่างสวยอ่ะให้ดูนี่คือความด่างของน้องนะคะมันอาจจะดูกลืนไปกับใบนะคะพี่ๆแต่คือน้องด่างทุกใบเลยเห็นปะเนี่ยพอน้องกัดสีแล้วพอกัดสีปุ๊บน้องด่างขาวมันอาจจะดูไม่ชัดแต่น้องด่างนะคะน้องเป็นบอลใบด่างนะนี่ให้ดูหลังใบเห็นปะบอลน้องเป็นบอลด่างนะคะหนุมานหักสวนไซส์แม่พันแบ่งให้พี่ๆในราคากระถาง6นิ้วเนาะให้ราคาเบาๆเอาไป690บาทเอาไป690บาทพอค่ะต้นใหญ่ๆใบเท่าฝ่ามือเลยนะคะขนาดความสูงรวมกระถางเกิน30เซนอ่ะให้ดูมุมสูงแบบนี้จะได้เห็นชัดๆว่าใหญ่จริงล้นกระถาง6แล้วส่วนต้นที่2เหมือนกันแต่ว่าน้องกัดสีสู้กระถางแรกไม่ได้แต่ความด่างสูสีเลยอ่ะเห็นชัดเลยนะคะเนี่ยเห็นชัดเลยใบนี้หนูขออนุญาตเด็ดทิ้งนะคะเดี๋ยวตอนส่งหนูอาจจะเด็ดทิ้งให้นะคะเนี่ยตัวนี้นะมันช้ำน้ำนะคะพี่ๆด้วยความเขาด่างเยอะนะเนี่ยดูนะคะต้นเล็กหมดแล้วนะหักสวนเลยต้องเอาต้นใหญ่มาแบ่งนะคะเนี่ยด่างสวยทุกใบนะคะเริ่มกัดสีแล้วต้นนี้ให้ราคาเท่ากัน690บาทเหมือนกันแล้วแต่ชอบนะคะหนุมานหักสวนชอบกัดสีหรือเพิ่งเริ่มกัดสีนะคะเลือกได้เลยแต่ด่างสวยทั้ง2ต้นด่างสวยทั้ง2ต้นเลยค่ะหนุมานหักสวนไม้ไม่มีจำนวนในตลาดนะคะพี่ๆจำนวนน้อยมากในตลาดตอนนี้นะคะหนุมานหักสวนเก็บได้ก็เก็บได้เลยนะคะ
ขอยักษ์อีกหนึ่งตัวเก่าแต่ก็ยังมีคนตามหาอยู่นะคะสำหรับกุมพกันนะคะกุมพกันไม้ไซส์แม่พันธุ์แล้วค่ะพี่ๆขนาดความสูงรวมกระถาง5นิ้วเกิน30เซนนะคะพร้อมกับต้นเล็กอ่ะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นหน่อของเขาไหมหรือว่าจะเป็นชิ้นผ่าอันอื่นที่ปนมาหนูไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นหน่อของเขาแหละแล้วคิดดูว่าถ้าหน่อออกมาห่างต้นขนาดนี้ค่ะพี่ๆหัวมันจะใหญ่ขนาดไหนมันขึ้นมาชิดขอบแบบนี้เลยแต่หนูไม่การันตีนะต้นนี้ไม่แน่ใจว่าหน่อของเขาไหมหรือว่าเป็นชิ้นผ่าต้นอื่นที่แบบอาจจะปนกับดินมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ชัวร์นะแต่ก็แถมไปให้นะคะไม่แงะออกนะอ่ะกุมพกันไซส์แม่พันธุ์ขนาดใบอ่ะดูขนาดความยาวของใบก่อนใบยาวเท่าฝ่ามือแบ่งพี่ๆให้นะคะนี่มีหูใต้ใบด้วยกุมพกันของแท้หูใต้ใบต้องมีนะคะนี่เห็นปะหูอื้อนะคะรุ่นหูอื้ออีกแล้วกุมพกันแบ่งให้พี่ๆในราคาขอที่180บาทพอนี่ต้นสวยๆแบบนี้ใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้เลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะกุมภากันแบ่งให้ในราคา180บาทไม่ได้มีใบ2ใบเด้อฟอร์มสวยอยู่นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยสีแดงสวยเห็นไหมมีหูใต้ใบพร้อมนะคะนี่เลยแบ่งให้ในราคา180บาทเท่านั้นพร้อมต้นหน่อต้นนี้นะคะไม่แงะไม่แคะออกนะคะส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะกุมภากัน180บาทค่ะคันนิดหนึ่งนะคะต้นนี้มีนามว่าบวรขวัญเมืองนะคะบวรขวัญเมืองนะคะพี่ๆไม่ใช่บวรรัตนโกสินทร์เด้ออันนั้นมันหมดเด้อเดี๋ยวจะหามาแบ่งให้อยู่เด้อนะคะเอาต้นนี้ก่อนนะคะบวรขวัญเมืองเม็ดขาวค่ะใช่ไม่ใช่เม็ดแดงถ้าบวรรัตนโกสินทร์จะเป็นเม็ดแดงนะคะใบยาวเหมือนกันแต่บวรขวัญเมืองจะเป็นเม็ดขาวออกชมพูบางต้นอาจจะแบบว่ากัดชมพูเลยนะคะเนี่ยตรงเม็ดเนี่ยบางต้นอาจจะกัดชมพูเลยนะคะแล้วก็เป็นบอนใบยาวเหมือนกันใบหนาก้านดำแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้กระถางนี้พิเศษมี2ต้นในกระถางมี2ต้นในกระถางขนาดความสูงรวมกระถาง6นิ้วนะคะสูงเกิน30เซนเป็นไซส์แม่พันธุ์ใบยาวมากให้ดูใบก่อนเทียบกับฝ่ามือใบยาวกว่าฝ่ามือนะคะต้นนี้มี2ต้นในกระถางด้วยที่สำคัญขอพี่ๆในราคา280บาทไซส์นี้เลยนะคะต้นนี้เลยต้นแม่พร้อมต้นลูกไม่แงะไม่แคะออกนะคะไม่แงะไม่แคะออกนะต้นหน่อก็ส่งไปทั้งหน่อแบบนี้เลยนะคะนี่ให้ดูมีหน่อแบบนี้ก็ส่งไปแบบนี้ไม่แงะไม่แคะนะคะแบ่งพี่ๆให้บวรขวัญเมืองตับฉลองกรุงนะคะแบ่งให้ที่280บาทต่อให้น้องจะเป็นบอนสีขาวเขียวแต่พี่ๆดูลายใบก่อนดูลายใบแล้วพี่พิจารณาไปพร้อมหนูนะกระดูกเขาขึ้นลายนะคะกระดูกเขาขึ้นลายขาวเขียวตัดขอบเขียวเข้มแบบนี้แล้วก็มีเม็ดขาวบางต้นอาจจะกัดชมพูนะคะต้นนี้ก็เหมือนเริ่มแหละเริ่มแล้วนะคะเนี่ยสวยมากแล้วใบตั้งดูทรงใบเขาสง่ามากต้นนี้เป็นบอนนอกตู้ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่นอกตู้ได้สบายมากต้นนี้อยู่นอกตู้อยู่แล้วนะคะเลี้ยงใต้แสลนปกติแช่น้ำไว้เหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรนะคะไม่ได้ดูแลอะไรมากอ่ะต้นนี้ถ้าพี่ๆใครยังไม่มีเก็บนะคะบวรขวัญเมืองสองต้นในกระถางต้นแม่แล้วก็ต้นลูกนะคะหนูแบ่งให้ที่280บาทพอขนาดความสูงรวมกระถาง6นิ้วเกิน30เซนไปแล้วนะคะสวยมากต้นนี้นะคะบวรขวัญเมืองค่ะมาต่อที่ต้นนี้กันค่ะนางยักษ์เบญจกายค่ะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะพี่เบญจกายต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อเบญจกายที่หนูเอามาแบ่งทุกตัวจะเป็นตัวป้ายเนี่ยนะคะเนี่ยเขาจะป้ายแดงนะเดี๋ยวขึ้นรูปเต็มฟอร์มให้สำหรับนางยักษ์เบญจกายหลอดใหม่มาแล้วนะคะไม่ต้องตกใจไม้หน่อแบ่งพี่ๆให้ในราคา350บาทไม้หน่อหน้าไม้สวยสวยเลยนะคะใช่กัดสีกัดลายป้ายสวยเลยสำหรับนางยักษ์เบญจกายต้นนี้นะคะนี่สวยแล้วก็โตวไวเนี่ยคือหนูบอกแล้วว่าถ้าเป็นไม้แยกหน่อสีมาเลยนะคะขนาดความสูงรวมกระถาง6นิ้วเกือบ30เซนนะคะแล้วให้ดูขนาดใบนี่ให้ดูขนาดใบก่อนใบเกือบฝ่ามือแล้วนะคะหลอดใหม่มาแล้วไม่ต้องกลัวว่าผมมี2ใบเองหนูไม่ต้องกลัวค่ะพี่ๆค่ะใบใหม่มาแล้ว
แล้วกระสีสวยด้วยแบ่งให้350บาทนางยักษ์เบญจกายนะคะหน้าสวยเป๊ะมากต้นนี้เอาไปราคาเบาๆไม้หน่อนะคะเป็นไม้แยกหน่อค่ะที่ต้นนี้กันค่ะยักษ์ปักหลั่นนะคะยักษ์ปักหลั่นเน้นโอ้เน้นมากนะคะอ่ะน้องอยู่ในกระถาง5นิ้วขนาดความสูงรวมกระถาง30เซนได้นะคะให้ดูก่อนเทียบขนาดใบนะคะใบใหญ่เท่าฝ่ามือและป้ายสวยทุกใบที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือน้องป้ายนะคะเนี่ยเห็นปะป้ายนะคะเนี่ยกระสีแล้วนะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูขึ้นต้นเต็มฟอร์มให้ดูนะคะตัวอย่างต้นเต็มฟอร์มให้ดูสำหรับยักษ์ปักหลั่นแบ่งให้พี่ๆในราคา280บาทฟอร์มสวยๆต้นโตๆนี่ไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงค่ะฟอร์มสวยๆต้นโตๆใบใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ป้ายสวยค่ะสำหรับยักษ์ปักหลั่นแบ่งให้ในราคา280บาทป้ายสวยนะคะเนี่ยหนูให้ดูอีกทีนึงนี่ดูใกล้ๆนี่ปะป้ายเป็นน้ำตาลนะคะชมพูน้ำตาลแบบนี้เลยแบ่งให้ที่280บาทเท่านั้นยักษ์ปักหลั่นอยู่ในตับรามเกียรติ์ค่ะพี่ๆนะเป็นยักษ์อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมยักษ์มีหลายตัวมากเราก็น่าเก็บทุกตัวนะคะใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยค่ะไม่ได้เป็นผู้ค้าไม่ได้เป็นผู้เสพใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่อยากขายม้าค่ะต้นนี้เป็นม้าเฉียวนะคะพี่ๆมีแบ่งให้2กระถางทั้ง2กระถางมี2ต้นนะคะขนาดความสูงรวมกระถาง5นิ้วนะคะขนาดความสูงเลย30เซนอ่ะดูทีละกระถางค่ะกระถางที่1สำหรับม้าเฉียวอ่ะให้ดูก่อนว่ามี2ต้นจริงๆนะคะนี่เลยนะคะม้าเฉียวมี2ต้นในกระถางนะคะตอนนั้นหนูขายต้นเดียวกับ4แล้วขายไปที่280 2ต้นขอที่300บาทต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแล้วกัดสีนะคะเห็นปะกัดสีแล้วนะคะน้องกัดได้มากกว่านี้ใบหนาเลี้ยงนอกตู้ได้อัดแดดได้เลยค่ะพี่ๆอัดแดดได้เลยนะคะอัดแดดในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเอาเป็นแดดร้อยกลางแจ้งกลางสนามฟุตบอลอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะอัดแดดสักครึ่งวันอย่างที่หนูบอกแดดครึ่งวันเช้าก็ยังดีนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้กระถางที่1ขอที่300บาทมี2ต้นในกระถางไซส์ขนาดนี้ตกต้นละ150บาทคุ้มมากมากคุ้มมากๆอ่ะเอาจริงๆตกต้นละ150บาทเพราะว่ามี2ต้นในกระถางทำฟอร์มกอให้แล้วค่ะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอสวยมากสำหรับม้าเฉียวนะอันนี้กระถางที่1นะคะต่อที่กระถางที่2อ่ะกระถางที่2โอ้โหแยกต้นชัดเจนเลยมี2ต้นในกระถางเหมือนกันกระสีแล้วด้วยเหมือนกันค่ะกับสีแล้วด้วยเหมือนกันขนาดใกล้เคียงกันกับกระถางที่1นะคะแต่ดูนี่ให้ดูฟอร์มสวยๆขอที่300บาทเท่ากันนะคะมี2ต้นในกระถางฟอร์มสวยๆขอที่300บาทเท่ากันค่ะม้าเฉียวฟอร์มกอนะคะมี2ต้นในกระถางทั้งคู่แบ่งให้2กระถางนะคะนี่กระถางละ2ต้นโหเอาทำฟอร์มกอนี้สวยมากเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะใบหนากั้นแข็งนะคะใบหนากั้นแข็งนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยทนทุกสภาพอากาศค่ะบอลเก่าทนแน่นอนนะคะบอลเก่าอึดถึกทนแน่นอนนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยมีแบ่งให้2กระถางกระถางที่1และกระถางที่2มี2ต้นในกระถางเหมือนกันนะคะแบ่งให้ที่กระถางละ300บาทเท่านั้นค่ะมังกี้ม้าอันนี้นกนะนกสดายุนะคะให้ดูความบิดความพลิ้วนะคะความบิดความพลิ้วของน้องนะคะนกสดายุกระถาง6นะคะขนาดความสูงรวมกระถางเกิน30เซนฟอร์มสวยๆแบบนี้ให้ดูฟอร์มก่อนนี่ให้ดูต้นเต็มฟอร์มนี่เห็นไหมว่าสวยขนาดไหนหนูคัดมาให้แล้วค่ะพี่นกสดายุต้นนี้แบ่งให้ที่250บาทกัดสีกัดลายเป็นไซส์แม่พันธุ์ค่ะความบิดความคิ้วของใบหนาการแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้หนามากใบหนามากเลี้ยงนอกตู้ได้เลยหนูจะบอกว่ายิ่งเลี้ยงนอกตู้นะสะโพกผายใหญ่ๆแล้วหางเรียวๆสวยมากเคยให้ดูต้นแม่แล้วแต่ต้นแม่ตอนนี้ของหนูอวดไม่ได้เลยไม่สามารถเอามาอวดได้แต่เดี๋ยวจะขึ้นรูปต้นแม่เต็มฟอร์มให้อยู่นะคะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะเนี่ยสวยจริงนะคะนกสดายุนะคะใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะใบบิดใบพลิ้วนะคะสมชื่อนกสดายุเลยไซส์นี้กระถาง6ขนาดความสูงรวมกระถางเกิน30เซนขอที่250บาทพอค่ะ
ราคาเบาๆเทียบกับความสวยของน้องแล้วคุ้มมากนะคะนกสดายุเอาไปที่250บาทค่ะพี่ๆมาต่อที่ต้นนี้กันค่ะเปิดหน้าเปิดลายมาให้แล้วอินทรชิตหน้าทองอินทรชิตหน้าทองเปิดหน้าเปิดลายให้แล้วขนาดความสูงรวมกระถาง5นิ้วสูงเกิน30เซนสูงเกิน30เซนนะคะพี่ๆใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนกตู้ได้ทนทุกสภาพอากาศนะคะทนแดดทนฝนทนร้อนนะคะแบ่งให้ที่ราคาปกติถ้าต้นใหญ่ๆก็300กว่าเนาะต้นนี้เอาไปราคาเบาๆไซส์ย่อมๆนะคะขอที่250บาทอินทรชิตหน้าทองนะคะนี่ให้ดูก่อนมันสะท้อนแสงเนาะน้องเปิดหน้ามาแล้วนะคะเนี่ยด่างๆลายๆแบบนี้คือสัญลักษณ์ของอินทรชิตหน้าทองนะคะพี่ๆเห็นปะน้องไม่ได้เป็นโรคนะคะน้องเปิดด่างนะใช่อินทรชิตหน้าทองต้นนี้ขอที่250บาทพอค่ะพี่ๆนะคะเอาไปราคาเบาๆเลยเปิดหน้าเปิดลายมาแล้วนะคะสวยๆเลยค่ะ250บาทจ้ามาที่ต้นนี้ต่อนะคะใบยาวๆต้นนี้มีนามว่าสีบุรีรัมสีบุรีรัมกัดสีแล้วขนาดความสูงรวมกระถาง5นิ้วอยู่ที่ประมาณเกือบๆ30เซนต้นนี้ฟอร์มสวยให้ดูก่อนให้ดูเต็มฟอร์มก่อนนี่ซ้ายขวาหน้าหลังเห็นปะใบดกๆฟอร์มสวยๆหนูแบ่งให้พี่ๆในราคา200บาทพอสีบุรีรัมใบยาวมากดูหางใบก่อนนะคะพี่ๆเห็นปะดูหางใบและดูสีก่อนนะกัดสีแล้วกัดลายแล้วนะคะต้นเต็มฟอร์มแต่ว่ามันก็จะสุดได้กว่านี้อีกเนาะจำบูได้กว่านี้ด้วยใช่สีบุรีรัมย์เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะใบหนาเลี้ยงนอกตู้ได้แบ่งให้ที่ราคา200บาทพอฟอร์มสวยๆเลยนะคะต้นโตๆนี่ดูแม่ลูกตายแล้วไงสูงเกือบ30เซนนะคะขนาดความสูงเนาะแล้วก็ดูขนาดใบเกือบฝ่ามือแล้วดูยาวเกือบฝ่ามืออะสวยมากต้นนี้สีบุรีรัมย์ค่ะแบ่งให้ที่200บาทพอจ้าดูต้นนี้กันต่อค่ะนางกากะนาศูนย์นะคะนางกากะนาศูนย์กัดสีแล้วดูไซส์ก่อนพี่ๆวันนี้มีมาแบ่งให้3กระถางขนาดความสูงรวมกระถาง5นิ้วเกิน30เซนนี่ให้ดูเลยมองไม่เห็นไม้บรรทัดที่หนูเอามาไว้ขนาดไว้ใบวัดขนาดความสูงแล้วนะเห็นปะเลยทุกต้นนะคะแล้วที่สำคัญกัดสีแล้วนางกากะนาศูนย์จะกัดสีเหลือบๆสีแบบนี้นี่พี่ๆเห็นปะสีเขาจะเหลือบๆจะกึ่งเรืองแสงหนูก็เรียกไม่ถูกนะคะเนี่ยแต่ว่ากัดสีแล้วทุกต้นนี่เห็นปะกัดสีกัดลายแล้วทุกต้นนะคะสำหรับนางกากะนาศูนย์แล้วไซส์ใหญ่ไม่ใหญ่ดูใบก่อนดูใบเท่าฝ่ามือพี่นะคะอันนี้ใบใหม่มาก็จะเล็กนิดนึงนี่เห็นปะแต่ว่าน้องไปได้อีกกว่านี้อีกนะใจเย็นๆนะแต่น้องกัดสีแล้วเห็นไหมเนี่ยฟอร์มสวยๆเลยทุกต้นแบ่งพี่ให้ในราคา280บาทเอาไปราคาเบาๆสำหรับนางกากะนาศูนย์ยักษ์ฝ่ายหญิงนะคะของตับรามเกียรตินะคะนางยักษ์ฝ่ายหญิงของตับรามเกียรติค่ะแบ่งให้พี่ๆในราคา280บาทไซส์นี้เลยนะคะไซส์บึ้มๆนะคะสูงกว่า30เซนสูงมากกว่า30เซนแล้วดูฟอร์มก่อนไมโบโบเบเบ้นะคะฟอร์มสวยนะคะ4ใบขึ้นนะคะเนี่ยต้นที่1ต้นที่2เดี๋ยวแป๊บนึงเกี่ยวอันนี้ต้นที่2เห็นปะเนี่ยแล้วกัดสีสวยเลยเห็นปะนางกากะนาศูนย์สวยมากอันนี้ต้นที่2และอันนี้ต้นที่3เนี่ย3ถึง4ใบทั้งนั้นเลยค่ะนะฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะหนามากอยากให้พี่ๆได้ลองสัมผัสใบของน้องนะคะใบหนามากๆเลยสำหรับนางกากะนาศูนย์ใบโคตรหนานะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ทนทุกสภาพอากาศมีแบ่ง3กระถางละ280บาทเท่านั้นไซส์ต้นใหญ่ๆเลยค่ะเราใช้เงินแก้ปัญหากันนะคะต้นเล็กไม่ต้องเอาต้นใหญ่ไปเลยนะคะต้นใหญ่ไปเลยนะคะเนี่ย280บาทเท่านั้นได้ไซส์แม่พันไปเลยค่ะพี่ๆนะคะ280บาทมีแบ่งให้3กระถางค่ะปิดท้ายที่ต้นนี้กันนะคะเท้าไกรสอนกัดสีแล้วนะคะแต่ว่าน้องจะกัดได้มากกว่านี้อีกนะคะเท้าไกรสอนนะ
แบ่งให้พี่ๆเดี๋ยวก่อนให้ดูฟอร์มก่อนขนาดความสูงรวมกระถาง5นิ้วสูงเกิน30เซนขนาดใบให้ดูก่อนใบยาวเท่าฝ่ามือแล้วนะคะแล้วก็น้องกัดสีกัดลายเรียบร้อยแล้วแต่เท้าไกลสอนเดี๋ยวหนูขึ้นรูปเต็มฟอร์มให้นะคะน้องจะกัดขาวได้มากกว่านี้อีกสวยเลยนะคะสำหรับเท้าไกลสอนใบหนาค่ะใบหนาเลี้ยงนอกตู้ได้นะใบหนาดูอันนี้ใบใหม่นะเห็นปะใบตั้งเลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะพี่ๆทนทุกสภาพอากาศสำหรับเท้าไกลสอนตับรามบะเกียนต้นนี้ขอที่280 บาทสำหรับเท้าไกลสอนกัดสีแล้วนะคะพี่ๆขาบอนใบยาวกัดสีกัดลายเรียบร้อยแล้วสำหรับเท้าไกลสอนนะแบ่งให้ที่280 บาทพอใครยังไม่มีเก็บแนะนำต้นนี้จัดเลยนะคะฟอร์มสวยมากเพราะว่าน้องกระสีแล้วนะไม่ต้องไปลุ้นเป็นสีไม่ต้องไปลุ้นสีลุ้นลายแล้วนะคะขนาดความสูงก็กำลังดีเลยรวมกระถางเกิน30เซนแล้วสวยมากอันนี้ทำฟอร์มกอได้นะคะเลี้ยงทำฟอร์มกอสวยเลยสำหรับบอนใบยาวนะคะเท้าไกลสอนแบ่งให้ที่280 บาทเราเดินทางมาจนถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะพี่ๆนะคะชอบต้นไหนจดชื่อเลยนะคะแล้วโทรสั่งซื้อที่เบอร์0982650905โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้ค่าส่งคลิปเป็นแบบเหมาจ่ายนะคะ60บาทตลอดสายได้ทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางสั่งกี่ต้นก็จ่าย60นะคะได้ทั้งเก็บเงินแล้วก็ปลายทางเลยส่งด่วนไปรษณีย์ไทยให้นะคะฝากนิดนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุพรรณแชนแนลไว้ด้วยนะคะพี่ๆขาแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะปิดท้ายที่ต้นนี้เลยนะคะลาพี่ๆไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ